ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกปางสีดานะครับอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดานะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาเที่ยวที่อุทยานแห่งนี้ก็รู้สึกว่าร่มรื่นนะครับแล้วข้างในเนี่ยนะครับน้ําตกมันจะมีน้ําตกมากน้อยหรือว่าสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมลงไปเที่ยวชมน้ําตกแล้วคุณผู้ชมจะเห็นมีถนนขึ้นไปได้อีกนะครับเห็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผีเสื้อเยอะแยะเลยนะครับข้างบนสวยงามมากเจ้าหน้าที่แนะนำให้ไปเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมลงไปชมน้ําตกนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับทุกอย่างเดินลงมานะครับเป็นทางลงน้ําตกปางสีดานะครับนี่ครับเป็นทางลงซึ่งร่มรื่นทีเดียวนะครับมีเสียงนกด้วยนะครับที่นี่จะร่มรื่นแล้วก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่เลยทีเดียวนะครับนี่ตรงนี้สวยงามครับคือทางลงน้ำตกปางสีดานะครับน้ำตกปางสีดาผมยังไม่เคยมาเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มารู้สึกว่าร่มรื่นจริงๆครับผมก็มาถึงบริเวณน้ำตกนะครับนี่ครับเป็นน้ำตกปางสีดานะครับสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเดินลงไปดูนะครับว่าข้างล่างเนี่ยสวยงามแค่ไหนนะครับมีผีเสื้อเยอะไหมซึ่งมาวันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับนี่นะครับเป็นชั้นบนของน้ําตกปางสีดามีเจ้าหน้าที่เอาเชือกผูกไว้นะครับป้องกันห้ามเข้านะครับเพราะจะเป็นอันตรายนะครับนะครับข้างล่างก็มีน้ําบ้างนะครับก็สวยงามดีครับนี่ครับนี่คือน้ําตกปางสีดานะครับนี่ก็เป็นทางด้านบนนะครับคือน้ําตกปางสีดานะครับร่มรื่นเย็นสบายสวยงามทีเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาเยือนแนวน้ำก็น้อยไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมยืนอยู่ในบริเวณของน้ำตกปางสีดานะครับคุณผู้ชมวันนี้น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับน่าจะฝนทิ้งช่วงนะครับแต่ก็ดูภาพรวมก็ดูสวยงามแล้วก็ร่มรื่นทีเดียวนะครับบรรยากาศแบบนี้น่ามาพักผ่อนหย่อนใจทีเดียวนะครับมายิ่งมาวันธรรมดาแบบนี้คนจะไม่ค่อยเยอะนะครับน่ามาเยือนครับที่นี่น้ําตกปางสีดาครับเพราะผมก็มาถึงบริเวณด้านล่างของตัวน้ําตกปางสีดานะครับคุณผู้ชมวันนี้ถึงแม้ว่าน้ําจะน้อยไปหน่อยแต่ก็สวยงามแล้วก็ร่มรื่นไม่แพ้ที่ใดนะครับที่นี่ครับนี่คือน้ําตกปางสีดานะครับคุณผู้ชมก็มาถึงบริเวณของน้ําตกปางสีดานะครับคุณผู้ชมนี่ครับที่นี่วันนี้น้ํายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีผีเสื้อเยอะทีเดียวนะครับที่นี่น้ําตกบางสีดานะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูฝั่งนี้มั่งนะครับนี่ครับทางนี้ก็ร่มรื่นทีเดียวนะครับน้ําตกบางสีดาครับที่นี่